รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะเวลาบ่ายๆแบบนี้มาพบกับรายการคาวหวานสำราญใจรายการที่นำเมนูอร่อยๆและเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินไปกับอาหารทั้งคาวและหวานค่ะวันนี้นานาจะชวนทุกคนเอาครัวซองแช่แข็งเนี่ยนะคะมาเสียบไม้แล้วก็ทานคู่กับซอสกะทิฝอยทองค่ะช่วงของนานาวันนี้นะคะมีเมนูครัวซองเสียบไม้กับซอสกะทิฝอยทองมาฝากค่ะนานาเชื่อว่าปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยมีครัวซองแช่แข็งติดบ้านไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอีกหนึ่งไอเดียวันนี้ที่จะมาทำกับคุณผู้ชมเนี่ยคือนานาจะชวนคุณผู้ชมเอาครัวซองแช่แข็งมาเสียบไม้ค่ะแล้วก็ปิ้งในเตาวอลฟ์นานามีเคล็ดลับด้วยนะที่ทำให้ครัวซองของเราข้างนอกกรอบกรอบหอมๆแล้วก็เนื้อครัวซองแช่แข็งเนี่ยหลังจากเสียบไม้แล้วยังอร่อยด้วยไม่ใช่แค่ครัวซองแช่แข็งเสียบไม้อย่างเดียวนะนานาเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทำซอสกะทิที่มีรสหวานๆเค็มๆรับประทานคู่กับฝอยทองเรียกได้ว่าเป็นของว่างยามบ่ายที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเชื่อเลยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำกินเองในบ้านก็เป็นคอนเทนต์เก๋ๆหรือคุณจะทำขายก็ได้จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขายได้เลยนะFP อาจารย์เมย์นะครับวันนี้มีเค้กอร่อยๆมาฝากนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตที่โอ้โหเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ซอสข้างบนอร่อยมากๆด้วยใช่ค่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์ค่ะมีเมนูช็อกโกแลตฝัดเค้กมาฝากอาจารย์เมย์บอกว่าเป็นช็อกโกแลตเค้กที่น่ากินมากๆขั้นตอนการทำก็ง่ายสูตรก็ไม่เหมือนใครค่ะเค้กเนื้อแน่นฝัดเข้มข้นหน้าเงาวาบสวยแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ2เมนูของเราวันนี้จะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเนี่ยคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเองคุณก็ได้กินของอร่อยๆกันในบ้านแล้วช่วงหน้าครัวซองเสียบไม้กับซอสกะทิฝอยทองของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างติดตามชมกันนะแต่ตอนนี้นานามีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้หมกมะดามาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ปรากบผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลไอซิ่งให้พอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดอกไม้และกดด้วยพิมพ์วงแหวนวางคุกกี้ทรงดอกไม้ลงบนถาดอบจากนั้นวางคุกกี้กลมบนพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีวางสับปะรดกวนลงตรงกลางชิ้นคุกกี้ทรงกลมประกบด้วยคุกกี้ทรงดอกไม้บีบขอบข้างด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลไข่มุกและดอกไม้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้หมวกมาดามถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ